ครับพบกับผมภูอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Ragnarok Online Server Hela นะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกแนวทางการอัพสกิลแชมเปี้ยนสายไฮบริดหรือสายที่ผมเล่นนะครับผมโดยการเก็บเลเวลโดยการใช้คอมโบนั่นเองนะครับผมเรามาเริ่มต้นกันที่อโคกันเลยนะครับผมอโคแน่นอนครับผมต้องอัพกันผีนะฮะกันผีแล้วก็ตีผี10แน่นอนเพราะว่ามันเป็นทางผ่านของม้องนะครับผมโอเคแล้วส่วนในส่วนนี้นะครับผมจะใช้นิวมาครับผมเพื่อที่จะเอาไปกิวอร์แล้วก็ปล่อยแล็บครับผมไปกันพวกสไนเปอร์นะครับแล้วก็อัพเบสซิ่ง10นะครับผมเบสซิ่ง10แล้วก็เอจิอินคีสเอจินะครับ9ครับผมที่จริงต้องอัพ8นะครับผมแต่ผมจะใช้พอยต์ในส่วนของคาร์ด2นะครับจะอัพเป็น8ก่อนแล้วกันนะฮะจะได้จ็อบ50นะครับผมโอเคครับในส่วนของสกิลแชมเปี้ยนนะครับผมให้เราคิดนะครับว่าเราจะใช้อะไรในการเก็บเลเวลนะครับผมอย่างเช่นผมนะฮะผมจะต้องการใช้ snap ให้อัพไปเลยครับผมจะใช้ snap นะฮะถ้าที่ต้องการที่จะใช้เซนนะฮะก็อัพเซนครับผมแล้วผมจะเก็บเลเวลโดยการคอมโบผมก็อัพคอมโบให้เต็มครับเสร็จแล้วมันก็จะเหลืออยู่5ใช่ไหมครับแล้วผมต้องการอาชูล่าเวล5นะฮะเพื่อให้มันไล่เร็วนะครับผมแล้วก็รูทนะครับผมเลเวล4นะทำไมผมจะเอาเลเวล4นะครับเพราะว่าผมต้องไปเก็บอีก1จ็อบผมจะเอาจ็อบอีกหนึ่งเนี่ยไปลงอินคีสเอจินะเพราะว่าผมคำนวณมาแล้วนะครับว่ามันจะได้ HPD 150ถ้าอัพเอจิ9นะครับผมนะฮะดูฮะถ้าผมอัพเป็น9นะครับผมคำนวณไว้แล้วนะครับจะได้เป็น184นั่นเองทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับผมเพราะว่าเอจิเรายังไม่พอครับให้เรานะฮะใส่เสื้อกล้ามเกงในเซตเก็บเลเวลของผมนั่นเองนะครับผมที่มันไม่185ก็เพราะว่าโบนัสจ็อบของผมยังมีไม่มากพอนะครับผมถ้าเราใส่กล้ามเกงในปุ๊บนะฮะก็ยังเป็น184อยู่โอเคครับตอนนี้ผมจะมาอธิบายในเรื่องของสกิลแถวคอมโบนะครับ3สกิลนี้นั่นเองนะครับผมเมื่อเราเอาทิปอัพทิปเปิลนะฮะดูก่อนนะครับผมมีแค่ทิปเปิลนะฮะว่ามันจะรัวขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนเห็นไหมครับมันจะไม่มีดีเลย์ครับผมดูครับเดี๋ยวถอนมุมง่วนเห็นไหมฮะมันไม่มีดีเลย์ครับผมเมื่อมันออกทิปเปิลปุ๊บนะฮะมันก็จะตีต่อนะครับมันจะไม่หยุดชะงักนะครับผมดูฮะเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะตีต่อนะครับแต่ถ้าเราอัพสกิลปุ๊บนะครับผมนี่อัพสกิลเชนคอมโบมานะครับผมแล้วดูครับผมเมื่อออกทริปเปิลนะฮะเห็นไหมฮะมันจะชะงักไปเห็นไหมฮะชะงักประมาณนิดหนึ่งนะฮะเห็นไหมเพื่อชะงักเพื่อเวลาเรากดให้มันกดสกิลนะครับครับผมดูครับเห็นไหมเห็นไหมมันจะอยู่ใช้งักให้เรากดสกิลนะครับผมแล้วเราต้องกดสกิลเนี่ยถ้ากดสกิลปุ๊บมันก็จะตีต่อนะครับผมมันจะไม่มีชะงักนะครับผมแต่ถ้าเราอัพเป็นคอมโบฟินิชนะครับอัพคอมโบฟินิชปุ๊บนะฮะเราต้องไล่ลูกแก้วก่อนนะมันก็จะชะงักเหมือนกันนะครับผมเพื่อให้มันมีจังหวะกดคอมโบนะครับผมเนี่ยดูนะครับเห็นไหมมันจะมีจังหวะหยุดนิดหนึ่งนะครับให้เรากดคอมโบนะครับผมเพื่อให้มีจังหวะนั่นเองนะครับดูทีนะครับถ้าเรากดฟินิชปุ๊บตุ้มเนี่ยมันก็จะตีได้เลยนะครับผมมันก็จะตีอัตโนมัตินะครับมันจะไม่มีดีเลย์มันก็จะวนลูป
ไปนะครับผมมันก็จะวนลูปถ้าสมมุติว่าเราอัพสกิลนี้นะครับผมถ้าเราใช้มาหมดแล้วแล้วไม่ใช้สกิลนี้นะครับมันก็จะหยุดไป1วินะฮะแล้วก็มันจะกลับมาสกิลนี้ใหม่นะครับผมมันก็จะเรียงกันไปนะครับผมโอเคฮะส่วนในเรื่องของ ASPD นั่นเองนะครับผมนี่ตอนนี้นะครับผมผมแค่ต้องการแค่ให้ ASPD มัน180นั่นเองนะครับผมอัพAGI increase AGI level 9นะครับผมถ้า level 8มันได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผม level 8ครับผม level 8ก็ได้แล้วนั่นเองนะครับผมแค่กินยาเร่งแล้วก็ increase AGI level 8นั่นเองนะฮะแต่ผมต้องการ level 9เพราะว่าถ้าอีกจ็อบหนึ่งเดี๋ยวผมจะอัพเป็น10นั่นเองนะครับผมโอเคครับแล้วก็ในส่วนของคอมโบนั้นผมจะเอาให้มันเต็มเลยนะครับเพราะว่าผมจะใช้คอมโบในการเก็บเลเวลนั่นเองนะครับให้เราคำนึงอยู่เสมอนะครับว่าเราอยากใช้สกิลอะไรกันก่อนนั่นเองฮะโดยที่ผมแนะนำให้เลยนะครับผมให้เราอัพทิปเปิลก่อนนะฮะอัพให้มาจนถึงทิปเปิลนะครับแล้วก็เอาดูด SP นะครับผมซึ่งสกิลนี้นะครับผมไว้ดูด SP หรือว่าดูดลูกแก้วนั่นเองนะครับนี่ครับผมดูดเนี่ยครับถ้าเจอมอนก็กดชิปสกิลแล้วก็กดดูดนะครับผมชิปสกิลแล้วดูดชิปสกิลแล้วดูดนะฮะหรือไม่ก็ /ns นะครับผม ns นะครับผมแล้วก็ใช้สกิลไซมอนเลยครับผมเพราะจะเป็นการดูดมานาดูด SP นะฮะถ้าไม่อยากใช้ /ns นะครับผมก็กดชิปแล้วกดสกิลแล้วก็กดดูดครับผมแบบนี้ครับแล้วส่วนสกิลเซนผมต้องการที่จะไล่สกิลเซนนะฮะผมก็อัพไปนะครับผมเหลือ21ผมต้องการที่จะมีสแนปผมก็กดสแนปไปนะครับผมแล้วเหลืออีก4นะครับอาชูล่าถามว่าควรอัพเต็ม5ดีหรือเปล่าถ้าคิดว่าคุณต่อยไม่ทันควรอัพครับผมกดอัพให้เต็ม5ส่วนความแรงระหว่างเวล3กับเวล5มันต่างกันเยอะไหมผมว่ามันต่างกันไม่เยอะครับผมคิดว่านะแต่ระยะเวลาการไล่ครับผมมันต่างกันค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับผมระหว่างเวล3นะครับผมเวล3กับเวล5นะครับเปิดดาเมจให้ดูด้วยนะครับผมครับเดี๋ยวผมจะใช้มือเปล่านะฮะใช้ตัวเปล่าเลยโอเคครับดูนะครับ22,000ฮะก็ประมาณ 20,000 อ่ะประมาณ 22,000 นะฮะเดี๋ยวดูเวล5นะครับผมดูเวล4ก่อนแล้วกันนะครับผมได้เทียบกันเห็นชัดๆนะครับผมเวล4ครับเวล4นะครับเวล4 22,000นะฮะเห็นไหมฮะความแรงเพื่อสี่รอบครับผม SP เต็มนะฮะยัง 22,000 อยู่ครับผมถ้ามาดูเวล5นะครับไปดูที่เวล5นะครับมอนอยู่ไหนครับ 22,000 กับอีก700นะครับผมเห็นไหมฮะมันต่างกันแค่ระยะเวลาไล่นะที่ผมดูมาต่อยทีครับ22,700ครับผมเห็นไหมครับดาเมจต่างกันไม่เยอะครับผมแต่ระยะเวลาในการไล่ครับผมจะต่างกันเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันนะว่ามันต่างกันประมาณไหนโอเคครับโอเคครับแล้วเหลืออีก2จ็อบเราจะไปอัพอะไรดีใช่ไหมฮะเท่าที่ผมจะเลือกนะครับนั่นก็คือรูทครับผมรูทประมาณรูทเวล4นะฮะรูทเวล4ถ้าคุณไม่เอารูทก็มาอัพเอจิให้มันเต็มนะครับผมอัพเอจิให้10รูทก็จะได้เวล3แล้วก็เอาอีก2ฮะซึ่งผมคิดว่าผมอัพคลิปเอจิครับผมเพราะว่าผมจะเก็บโดยการใช้คอมโบนะฮะเป็นหลักอยู่แล้วนะครับผมโอเคอัพเอจิเป็น10นะครับแล้วก็อีก1ก็ลงเป็นรูทนั่นเองนะครับผม
แล้วก็แค่เก็บอีก2จ็อบนั่นเองนะครับผมก็จะได้รูทเลเวล5นั่นเองนะครับผมก็ตีกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขอสรุปนะฮะก็ขอสรุปในการอัพแนวทางการอัพสกิลนะครับผมให้คุณคำนึงถึงตอนคุณเก็บเลเวลครับผมคุณจะใช้สกิลอะไรในการเก็บเลเวลให้คุณคิดนะครับว่าคุณอยากใช้สกิลอันไหนก่อนให้คุณเลือกเลยนะครับผมอาชูควรอัพเลเวล5ไหมผมตอบเลยถ้าคุณเน้นความแรงก็แค่เลเวล3เลเวล4ก็พอแล้วนะฮะแต่ถ้าคุณต่อยไม่ทันนะฮะต่อยช้าก็อัพเลเวล5ครับผมเพราะว่าเลเวล5นั้นมันต่อยเร็วนั่นเองนะฮะประมาณ1วินะครับส่วนความแรงก็ขึ้นอยู่กับอาวุธนั่นเองนะฮะแล้วก็ SP นั่นเองนะครับผมส่วนในด้านของสกิลอาโคครับมันก็ไม่พ้นกับสกิลป้องกันผีและตีผีนั่นเองนะครับผมต้องอัพ10อยู่แล้วเพราะมันเป็นทางผ่านของสกิลม้องนั่นเองนะครับผมถ้าส่วนคุณจะอัพนิวมาไหมนั่นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับผมคุณต้องการที่จะใช้มันหรือเปล่าแค่นั้นเองครับแล้วสกิลคิวนะฮะผมคิดว่านะเราพกยาเขียวดีกว่านะครับผมเอาพอยต์ไปลงสกิลที่จำเป็นดีกว่าแล้วเราซื้อยาเขียวกินนะครับส่วนน้ำมนต์นี่เราไม่ต้องสร้างอยู่แล้วครับผมมีพีชสร้างนะครับส่วนดีคีทเอจินะครับใครจะอัพก็ตามใจนะครับผมในกิววอลอาจจะใช้นะครับแต่ผมคิดว่าผมไม่จำเป็นนะครับผมเพราะว่ากิววอลผมไม่ได้เล่นคนเดียวนะครับผมให้คนอื่นใช้ไปนะครับในส่วนของสกิลแชมเปี้ยนนะครับผมให้คุณเลือกเลยนะครับว่าคุณอยากลงอะไรก่อนนะครับแต่ที่ผมแนะนำนะครับผมคือให้ลงอันนี้ก่อนนะครับผมดูด SP นะดูด SP ให้คุณมุ่งมาที่ดูด SP เลยนะครับผมแล้วก็มาทิปเปิลนั่นเองนะครับผมถ้าคุณคิดว่าคุณไม่รู้จะเล่นสายอะไรดีนะให้คุณลงมาที่ Snap ครับผมดูครับดูทางผ่านของ Snap ครับผมถ้าคุณได้ Snap ปุ๊บนะครับผมคุณจะจ็อบ48ครับผมนะพูดง่ายคือคุณได้ทุกสกิลนั่นเองนะฮะทุกสกิลอย่างละนิดอย่างละน้อยนะครับผมแล้วถ้าคุณได้ snap เสร็จแล้วคุณคิดว่าคุณจะเอาอะไรอีกจะเอาอันนี้ไปเติมสัก2ไหมเติมอีก2 2หรือเอาอันนี้อีก1นะฮะขึ้นอยู่กับการใช้งานครับผมคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็หากใครสงสัยหรืออยากสอบถามนะครับผมให้เม้นใต้คลิปนี้เลยหรือว่าเวลาผมไลฟ์สดนะฮะก็เข้าไปถามกันได้นะครับผมพูดคุยกันได้ครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกด Subscriber แล้วกดถูกใจแล้วอย่าลืมกดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อๆไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ